แบบการจัดงานอีเวนต์ตรงนี้ครับทำไมถึงใช้วงลุม39ครับมาวันนี้เราต้องการจะสร้างบรรยากาศให้มันสนุกสนานนะครับง่ายๆแล้วก็ทำให้มันมีความเป็นคัสโตเมอร์นะครับเราพยายามจะสื่อสารว่าโปรดักต์ที่เราทำการตลาดในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวนะครับแต่วันนี้เรามีการเปิดตัวสินค้าใหม่หลักๆก็คือ5ตัว5แคททอกรีด้วยกันนะครับรูปแบบเนี่ยเราก็มีการจัดเป็นโซนสำหรับโปรดักต์ที่ต่างกันในแต่ละโซนแล้วก็มีเซเลบมาประจำในแต่ละโซนนะครับแล้วก็มีเพลงบรรยากาศเพลงประกอบมีดนตรีนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นักสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ผ่านมาในบริเวณนี้นะครับเข้าใจแล้วก็ทราบถึงโปรดักต์ตัวใหม่ของเราอยากให้ทุกท่านทราบถึงเรื่องของโปรดักต์ที่เป็นแท็บเล็ตของเอเซอร์หรือว่าเราได้วางตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็อยากให้คนได้มาสัมผัสนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยจะสามารถมาสัมผัสมาเล่นแต่ตัวแท็บเล็ตได้เลยเรามองว่ากลุ่มโปรดักต์ที่เป็นโปรดักต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีนะครับกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเด็กเนี่ยจะแอบสอบหรือว่าจะเข้าใจหรือว่าจะวิลิ่งที่จะเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็โปรดักต์ด้วยรูปร่างหน้าตาสีสันต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะแมทกับกลุ่มนี้ด้วยนะครับผมมองว่ามันเป็นในเรื่องของการสร้างให้เกิดความจดจำมากกว่านะครับแล้วก็เราทำให้สินค้าเทคโนโลยีนี่มันเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวมากกว่านะครับเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะทำให้สามารถขายได้เลยขายได้ทันทีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยตอนนี้เอเซอร์เนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะเราไม่ใช่สินค้าเราไม่ได้มีเฉพาะคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเรามีทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยนะครับเลยการจัดรูปแบบที่มันค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็